สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Coffee to Hand ครับในคลิปนี้นะครับเราถ่ายทำวันที่17ธันวาคม2563และในรอบนี้นะครับเราจะมารีวิวแนะนำสินค้าที่เข้ามาใหม่ในเซตของกางเกงยีนกันบ้างนะครับในรอบนี้จะเป็นอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหากลูกค้าสนใจนะครับอย่าลืมเข้าไปรับชมสินค้าได้ผ่านทางเว็บไซต์ Coffee to Hand ได้ที่ www.coffeetohand.com ตามลิงก์นี้ได้เลยนะครับมาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับตัวแรกสำหรับตัวนี้ครับแบรนด์นี้เลยแบรนด์ของ Armani นะครับ Armani Jean นะครับหรือว่า Armani Jean นะครับด้านหลังจะมีโลโก้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นลักษณะเป็นผ้ายีนกึ่งลูกฟูกเล็กๆนะครับตัวสีนะครับจะเป็นสีดำแต่ไม่ใช่เป็นสีดำสนิทนะครับจะมีความคลาสสิกแล้วก็จะมีความดูเก่านิดนึงนะครับแต่ว่ามันจะออกเป็นแบบใครที่ชอบแบบว่าไม่ชอบแบบใหม่จ๋าๆนะครับชอบแบบแนวแบบวินเทจมีความเป็นคลาสสิกมีความเป็นแบบแนวๆนะครับตัวนี้ก็บอกได้เลยครับว่าน่าสนใจเช่นกันนะครับตัวนี้นะครับสำหรับแบรนด์กางเกงยีนนะครับตัวนี้กางเกงยีนของแบรนด์ Armani Jean หรือว่า Armani Jean นะครับตัวนี้จะเป็นงานแท้นะครับมีใบแท็กนะครับผมแล้วก็ไซส์นะครับตัวนี้จะเป็นไซส์30นะครับรายละเอียดอาจจะมีการคัดเคลื่อนนะครับลูกค้าสามารถเข้าไปชมได้นะครับในรายละเอียดของทางเว็บไซต์ได้นะครับด้านข้างนะครับจะมีกระเป๋า2ข้างแล้วก็จะมีการปักป้ายแบรนด์นะครับอันนี้ชื่อแบรนด์นะครับอะไหล่นะครับครบเลยนะครับอะไหล่ก็ชื่อแบรนด์ชัดเจนนะครับตัวบอดี้นะครับนี่นะตัวสีมันจะเป็นสีแบบว่าดูฝุ่นๆดูแบบอาร์ตสีออกจะแนวแบบแฟดๆนิดนึงนะครับใครชอบแบบว่ามีความเป็นวินเทจมีความเป็นแบบว่าเก่าๆนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับป้ายแบรนด์ด้านหลังนะครับก็จะเป็นหนังเป็นป้ายหนังแบบนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นสไตล์แบบนี้นะครับผมนะจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเท่ๆแนวนะครับผมมีเข้ามาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยากได้แบบความอาร์ตแบบคลาสสิกแบบหล่อๆเท่ๆนะครับแต่งตัวแบบเชิ้ตแบบในแนวๆใส่แว่นแบบเก๋าๆอย่างเงี้ยหล่อเลยนะครับลองดูนะครับลองเข้ามาแวะชมดูนะครับมีเข้ามาสำหรับตัวของแบรนด์ Armani Jean นะครับตัวนี้ในช็อปนี้ก็หลายตังค์เหมือนกันนะครับเราก็มีเข้ามาแล้วใครชอบแบบนี้ลองแวะมาชมดูนะครับตัวต่อมานะครับเป็นของแบรนด์นี้นะครับ DKNY นะครับตัวนี้มาในลักษณะไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กเลยทีเดียวนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหากางเกงยีนที่เป็นแบรนด์แล้วก็มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเราก็มีเข้ามานะครับตัวนี้นะครับ DKNY ตัวนี้ก็จะเป็นเนื้อผ้ายีนเดนิมนะครับเป็นงาน Make in China นะครับเป็นงานแท้มีใบแท็กอยู่ด้านในบอกรุ่นนะครับแล้วก็ขนาดไซส์มีรหัสโค้ดนะครับอยู่ตรงนี้อะไหล่ครบนะครับตัวกระดุมนะครับก็ปั๊มชื่อแบรนด์ DKNY ชัดเจนนะครับด้านหลังครับลวดลายกระเป๋าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับมีความเป็นแบบอาร์ตส่วนขานะครับจะเป็นลักษณะเหมือนสไตล์แบบแนวปี90แนวปี80 85อะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีความเป็นแบบขาม้าเล็กๆนะฮะใครชอบแบบสไตล์แบบวินเทจเก๋าๆหล่อๆเท่ๆนะครับไม่ชอบแบบอะไรที่มันแบบเป็นแฟชั่นจ๋าๆเหมือนในยุคปัจจุบันเนี้ยชอบแบบว่ามีความคลาสมีความอาร์ตเนี่ยตัวนี้ก็เหมาะเหมือนกันนะครับขาจะบานในช่วงเนี้ยขามันจะบานนิดๆนะครับเนี่ยช่วงโซนเนี้ยนะครับแต่มันมีความอาร์ตแบบหล่อๆนะครับใครอยาก
ใครยังหลงไหลแบบสไตล์แบบเนี้ยแม้แต่ผมเองยังชื่นชอบเลยนะครับด้านหลังก็จะมีการปักชื่อแบรนด์นะครับ DKNY Jean นะครับกระดุมอะไหล่ครบนะครับตรงนี้สวยงามหล่อเลยนะครับงานแท้นะครับผมเข้ามาแล้วนะครับใครสนใจแล้วก็อยากหาสไตล์แบบเนี้ยนะครับแนะนำเลยตัวต่อมานะครับกระเป๋าลวดลายนะครับสีสันสีบอดี้สวยนะครับตัวนี้เป็นของแบรนด์ของNight Vest นะครับ Night Vest นะครับ Jean นะครับตัวนี้ Make in Jordan นะครับงานดีมากๆเนื้อผ้าดีเป็นผ้า Jean Denim นะครับสีสวยนะครับ By Tag อยู่ตรงนี้นะครับ By Tag ก็จะมี By Code ตรงนี้นะครับตัวนี้แท้แน่นอนของ Night Vest นะครับอะไรนะครับมีความวิ้งแล้วก็มีความว้าวมากๆนะครับเนี่ยนะอะไหล่สวยครับปั๊มนะครับทุกจุดเลยครบนะครับตัวนี้สวยเนื้อผ้าสวยนะครับนี่นะจะเป็นผ้ายีนสวยเดนิมสวยนะครับกระเป๋าครับด้านหลังสวยงามนะครับตัวนี้จะเป็นทรงขาเป็นขากระบอกนะครับทรงตรงแนวๆนะครับสวยงามนะครับผมซิปเป็นแบบนี้นะครับด้านในครับสวยงามเลยนะครับตัวเนี้ยนะครับก็เป็นตัวตัดสต็อกงานแบรนด์ใหญ่มานะครับได้มาในราคาที่แบบว่าโอเคไม่สูงมากไม่แรงมากจนเกินไปนะครับหากใครยังชอบหรือชื่นชอบในแบรนด์นี้แล้วก็หาในแบรนด์นี้นะครับ Night Vest ก็มีเข้ามาแล้วเช่นกันนะครับลองเข้ามาชมดูก่อนได้นะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับของแบรนด์นี้เลย Diesel เป็นรุ่นตัวนี้นะครับเป็นรุ่นอ่านว่าไงผมไม่แน่ใจนะครับเป็นรุ่นตัวนี้สไตล์ของมันจะมีความเป็นแบบว่าเก๋าๆหน่อยตัวขามันจะเป็นลักษณะเหมือนแบบมีมุมอยู่ตรงเข่านะครับแล้วมันจะมีความเป็นแบบเดฟนิดๆนะครับไม่เดฟจ๋าแล้วก็มีความเป็นสไตล์มีแบบหล่อๆแบบอาร์ตๆนะครับตัวผ้าตัวนี้มันจะเป็นผ้าคล้ายๆเหมือนผ้าคอตตอนนะครับแต่ว่าสไตล์มันมีความแบบอาร์ตมีความเก๋ามากๆกระดุมนะครับครบทุกเม็ดอะไหล่ครบทุกเม็ดนะครับนี่นะครับดีเซลอะไหล่ครบปั๊มจุดครบนะครับตรงนี้ครบนะครับตรงนี้นะครับหล่อๆเท่ๆเลยอาร์ตแนวๆเลยนะครับตัวสีมันจะไม่เป็นแบบสีแบบจัดจ้านแต่มันมีความเป็นแบบอาร์ตๆนะครับมีความเป็นแบบมินิมอลเท่ๆคลาสสิกหล่อๆนะครับข้างในครับนี่นะครับแบบนี้ใบแท็กนะครับแล้วก็นี่นะสวยงามมากนะครับสวยงามมากสำหรับใครที่หารุ่นนี้นะครับราคาในช็อปก็อยู่ประมาณหลักหมื่นนะครับลองดูราคาดูก่อนได้นะครับเราก็มาปล่อยให้กับลูกค้าในราคาสุดพิเศษเช่นเดิมนะครับหากใครสนใจแล้วก็ชื่นชอบในแบรนด์นี้ดีเซลตัวนี้นะครับดีเซลยีนตัวนี้นะครับเราก็มีเข้ามาแล้วนะครับก็สไตล์แบบอันนี้ออกเป็นแบบคนชอบแต่งตัวหน่อยๆใส่เสื้อแบบแนวๆอัดๆหรือแบบว่าจะแบบกางเกงสีนี้เสื้อสีขาวเป็นเสื้อยืดหรือเป็นเสื้อเชิ้ตสีขาวใส่หมวกแนวๆใส่แว่นตาเท่ๆนี่โอ้โหหล่อเลยนะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับของแบรนด์นี้ Ralph Lauren Jean นะครับของแบรนด์ Ralph Lauren หรือว่าแบรนด์ Polo Ralph Lauren นั่นเองนะครับตัวนี้จะเป็นเซตป้ายแบรนด์
รุ่นเก่าหรือว่าเป็นรุ่นวินเทจนะครับก็จะเป็นลักษณะป้ายแบรนด์เป็นแบบนี้นะครับเป็นรุ่นเป็นแบบวินเทจตัวเก่าน่าจะประมาณตั้งแต่ปี90ขึ้นไปนะครับอ่ะประมาณนี้นะครับตัวนี้ Make in India นะครับ Bytec แล้วก็ Bycode อยู่ตรงนี้นะครับตัวบอดี้นะครับก็เป็นทรงกระบอกทรงตรงนะครับเป็นทรงกระบอกทรงตรงสีสันก็จะเป็นผ้าเดนิมนะครับเป็นผ้ายีนเดนิมสวยงามมากนะครับกระดุมอะไหล่ครบนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะมีรอยคือเป็นรอยตรงเนี้ยเป็นรอยสีนะครับเป็นรอยสีนิดนึงบางคนชอบแบบมีความเป็นแบบว่าชอบของที่มันมีสตอรี่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะเหมือนแบบของมีสตอรี่มีความอาร์ตมีความแนวนะครับบางคนไม่ชอบแบบใหม่จ๋าจ๋าอย่างเงี้ยชอบแบบมีความเป็นแบบยูนิคมีความมีสตอรี่ของสินค้าหรือว่าตัวเสื้อผ้าที่ใส่ตัวนี้ก็บ่งบอกถึงว่าตัวเนี้ยมันมีสตอรี่ในตัวมันหากใครชอบแบบสไตล์เนี้ยนะครับก็ลองเข้ามาชมดูลองมาอ่านดูข้อมูลนะครับเผื่อถูกอกถูกใจนะครับของแบรนด์ Ralph Lauren ซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ก่อนที่จะมาเป็น Polo Ralph Lauren ในปัจจุบันหรือว่า Ralph Lauren ในปัจจุบันนี้นะครับเป็นป้ายแท็กสีเขียวนะครับตัวนี้จะเป็นรุ่น Standard Classicนะครับเป็นตัวคลาสสิกนั่นเองนะครับใบแท็กครบอยู่ด้านในนะครับของแท้แน่นอนเราปล่อยในราคาแบบเบาๆแล้วนะครับลองเข้ามาชมดูก่อนได้นะครับผ่านทางเว็บไซต์ของเรานะครับเรามีสินค้ามาอัปเดตอย่างต่อเนื่องนะครับมีหลากหลายรูปแบบเลยทีเดียวครับตู้ต่อมานะครับเป็นของแบรนด์นี้เลยแบรนด์นี้ครับ G Star Rail นะครับตัวนี้ก็มีความเป็นแบบว่าแนวอาร์ตเท่บวกกับคลาสสิกเลยทีเดียวครับตัวขานะครับมันจะมีตรงเนี้ยโซนเนี้ยจะเป็นเหมือนประมาณว่าเป็นมุมตรงหัวเข่าพอดีนะครับแล้วเวลาเราใส่ไปมันจะมีความเป็นแบบว่าเท่ๆหล่อๆอาร์ตๆนะครับตัวนี้เป็นผ้ายีนเดนิมนะครับคอตตอนสวยเท่หล่อคลาสสิกนะครับใบแท็กด้านในครับใบแท็กอยู่ด้านในนะครับนี่นะสวยงามมากเลยครับตัวนี้ด้านหลังครับกระเป๋าใหญ่ใส่ของได้เยอะนะครับมีความอาร์ตมีความเท่อยู่ในตัวนะครับG Star นะครับก็เริ่มนะครับใครที่ถามหา G Star อยากได้แบรนด์ G Star มีแบรนด์ของ G Star บ้างไหมมีมาแล้วนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาแล้วก็ถามอยู่เป็นประจำเรามีเข้ามาแล้วอะไหล่กระดุมนะครับก็ปั๊มชื่อ G Star ครบชัดเจนนะครับตรงนี้ครบนะครับมุมตรงนี้นะครับการตัดเย็บสวยงามนะครับเนื้อผ้าดีสีนะครับสีของบอดี้สวยนะครับมีเข้ามาแล้วหากใครสนใจหากใครตามหานะครับเราก็มีเข้ามาและตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้จะเป็นตัวที่อยากจะแนะนำมากๆเลยทีเดียวครับเวลาเราทำการถ่ายรูปแล้วก็เราก็จะทำการแพ็คแบบนี้นะครับเพื่อเตรียมทำการจัดส่งให้กับลูกค้านะครับจะห่อให้อีกชั้นนึงป้องกันฝุ่นนะครับตัวต่อมาตัวนี้นะครับเป็นตัวที่หลายคนถามหาว่ามีเกงไซส์ใหญ่ของแบรนด์เนมบ้างไหมนะครับสำหรับแบรนด์นี้ครับอีฟแซงลอลองนะครับหรือว่า YSL ตัวนี้เป็นรุ่นคลาสสิกนะครับน่าจะประมาณปี91-92นะครับจะเป็นรุ่นเก่านะครับเมืองนอกก็ราคานี่แบบว่ายังแรงเลยทีเดียวบางตัวเห็นเขาประกาศขายใน eBay นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 7,000 หรือบางตัวก็ยังเป็นหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับตัวนี้นะครับจะเป็นไซส์ประมาณ40หรือว่าไซส์บิ๊กใหญ่
รายละเอียดอะไรนะครับลูกค้าสามารถเข้ามาอ่านเพิ่มเติมมาศึกษาเพิ่มเติมหรือว่าเข้ามาสอบถามได้นะครับผ่านทาง Facebook Fanpage หรือว่ามันจะเป็นทางไลน์ก็สามารถสอบถามได้นะครับตัวนี้ Yves Saint Laurent ผ้าเดนิมตรงนี้ปักป้ายแบรนด์ชัดเจนบอดี้สวยมีความคลาสสิกมีความอาร์ตตัวนี้บอดี้ใหญ่ไซส์ใหญ่นะครับกระดุมยิบแซงนะครับงานดีครับตัวนี้มันจะเป็นกระดุมนะครับสวยงามมากนะครับสวยงามมากๆเลยทีเดียวครับขากางเกงจะเป็นขาทรงกระบอกนะครับจะเป็นขาทรงกระบอกนะครับผมสีสันนะครับหล่อครับหล่อเลยทีเดียวครับใบแท็กอยู่ด้านในนะครับตัวนี้นี่นะครับของอีฟแซงเดี๋ยวนะใบแท็กอยู่ด้านในขออภัยครับผมใบแท็กอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็ชื่อรุ่นจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัว Art Classic นะครับนี่ใบแท็กนะครับแท็กโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับผมตัวนี้งาน Make in Italy นะครับนานๆจะมีเข้ามานะครับสำหรับตัวแบรนด์ใหญ่นะครับโดยเฉพาะอย่างงานเกงยีนอย่างเงี้ยนานๆจะหลุดเข้ามานะครับแล้วก็มีเข้ามาแล้วหากใครสนใจกำลังตามหาหรือว่าอยากเก็บไว้สะสมหรือเอาไว้สวมใส่เวลาออกงานทำงานเที่ยวของเราเนี่ยฟรีดอมของเราเลยนะครับเรามีเข้ามาแล้วในราคาที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของได้นะครับรายละเอียดสินค้าลูกค้าสามารถเข้าไปชมเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ www.coffee2hand.com หรือจะติดต่อผ่านทางไลน์นะครับ @coffee2hand มี@ข้างหน้าด้วยนะครับแล้วก็ไลน์สำรอง ID สำรองนะครับ coffee_2hand หรือจะโทรมาสอบถามได้ที่0989914239 0989914239หรือทางจะเป็นทางช่องทางเพจ Facebook ของเรานะครับ www.facebook.com/2handchurch สามารถเข้าไปเลือกชมสินค้าเรามีสินค้าหลากหลายในรูปแบบมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตเชิ้ตแขนสั้นเชิ้ตแขนยาวกางเกงกางเกงขาสั้นกางเกงขายาวกางเกงยีนแจ็คเก็ตนะครับแล้วก็สินค้าอื่นๆและแต่ช่วงที่เข้ามาแนะนำให้กับลูกค้าตลอดเวลาเรานะครับถ่ายเองสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัย 100% หากคุณสนใจนะครับอย่าลืมเข้าไปชมได้นะครับสำหรับคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ให้เราด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับช่องทางการติดต่อกับทางร้าน ID Line @coffee2hand มี @ ข้างหน้าด้วยนะครับ ID สำรอง coffee_2hand เบอร์โทรศัพท์0989914239 0989914239 Facebook www.facebook.com/2handchurch เว็บไซต์ www.coffee2hand.com เว็บไซต์และแอปพลิเคชันขายดี .com ID ร้านCoffee to Hand เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน shopee.com ID ร้าน Coffee to Hand สินค้ามีอัปเดตตลอดเวลาถ่ายจากสินค้าจริงรูปจริงสต็อกเองขายจริงส่งจริงไม่มีโกงปลอดภัย 100% หากคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตสินค้าของเราอย่าลืมกด Subscribe ติดตามรายการอัปเดตสินค้าของเราได้ตลอดนะครับ